เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ S และ android เลยข้อที่33ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล หมนุษย์ในยุคหินเก่ายังไม่รู้จักการวาดภาพบนผนังถ้ำหรือเพิงผา 2. มนุษย์ในยุคหินใหม่เริ่มรู้จักการจัดตั้งถิ่นฐานและอาศัยอยู่ร่วมกันจนกลายเป็นชุมชน 3. มนุษย์ในยุคโลหะรู้จักการผสมโลหะจนเกิดการผลิตอาวุธและเครื่องใช้จากสำลดซึ่งเป็นโลหะผสมขึ้น 4. การเริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรของชาวซูมาเลียนถูกนำมาใช้เป็นเหตุการณ์ในการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ตะวันตก 5. การยุติของสงครามโลกครั้งที่สองถูกนำมานับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคปัจจุบันโจทย์ข้อนี้นะเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สากลน,นะซึ่งประวัติศาสตร์สากลเนี่ยก็จะเป็นบท ที่เนื้อหาเยอะบทหนึ่งเหมือนกันนะเราควรจะจำำาําทำลายร้าวๆไว้ในหัวให้ได้นะว่าช่วงเวลานี้เกิดเหตุการณ์สาคัญอะไรบ้างนะไม่จําเป็นจะต้องจํารายละเอียดทั้งหมดแต่เราควรจะแบ่งยุคแบ่งสมัยให้ได้เนาะทีนี้เรามาดูกันนะวิธีแบ่งยุคในประวัติศาสตร์ตะวันตกนะประวัติศาสตร์นะจะแบ่งเป็น2ยุคก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ด้วยกันนะโดยยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ย โดยหลักๆแล้วในหนังสือนะก็จะแบ่งเป็นยุคหินเกา่าหรือบางทีก็จะมียุคหินกลางมาด้วยนะแล้วก็ยุคหินใหม่ยุคสำริ์และยุคเหล็กอันนี้แม่สองอันนี้ไม่ค่อยออกนะส่วนใหญ่จะออกแค่ยุคหินเกา่าแล้วก็ยุคหินใหม่นะที่สําคัญสําคัญซึ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์เนี่ยแบ่งกันโดยการใช้อักษรนะ ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะไม่มีตัวหนังสือจะไม่มีอักษรอะไรเลยนะแต่พอมายุคประวัติศาสตร์เนี่ยจะเริ่มมีการเขียนหนังสือมีตัวอักษรใช้นะถึงจะเป็นการเริ่มยุคประวัติศาสตร์เนาะแบ่งกันด้วยตัวอักษรน,นะแบ่งกันด้วยตัวอักษรเนานะทีนี้เรามาดูกันที่ยุคก่อนประวัติศาสตร์กันก่อนเขาบอกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้ว ข้อสอบมักจะออกยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่นะเป็นสําคัญนะต้องจําให้ได้ว่ามีอะไรเด่นๆบ้างเนาะยุคหินเก่าเนี่ยผู้คนก็จะอาศัยอยู่ตามถ้านะล่าสัตว์เป็นอาหารรู้จักใช้ไฟก่อเพลิงอะไรอย่างนี้นะต่อมายุคหินใหม่ยุคหินใหม่เนี่ยก็จะผู้คนเนี่ยก็จะนิยมอาศัยอยู่อาศัยตามริมแม่น้านะเพื่อที่จะได้ทําการเกษตรได้ด้วยนะก็เอาน้ําพวกนี้มาปลูกผักปลูกพืช ทำการเกษตรแล้วก็เริ่มมีการสร้างบ้านสร้างชุมชนขึ้นในยุคหินใหม่นะต่อมายุคสำลิดและยุคเหล็กเนี่ยจริงๆอันนี้เนี่ยมักไม่ค่อยออกในะข้อสอบนะแต่เห็นข้อนี้มีถามเกี่ยวถึงพอดีก็เลยเอาเข้ามาด้วยนะแต่จริงๆแล้วในหนังสือเนี่ยจะไม่ค่อยกล่าวถึงยุคสำลิดแล้วก็ยุคเหล็กนะเราก็รู้คร่าวๆไว้ว่ายุคสำลิดเนี่ยโลหะที่ใช้ชนิดแรกเลยนะก็คือทองแดง ทีนี้ยุคเหล็กเนี่ยก็มีการใช้มีการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้นะที่ทำขึ้นด้วยเหล็กนะต่อมานะยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยจบลงไปแล้วนะพอมนุษย์เริ่มมีการใช้ตัวอักษรปุ๊บก็จะกลายเป็นยุคประวัติศาสตร์ทันทีซึ่งยุคประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะต้องแบ่งให้ได้นะว่าสมัยไหนเป็นสมัยไหนยุคประวัติศาสตร์นะยุคประวัติศาสตร์เนี่ยเริ่มต้นด้วย ที่การชาวซูเมอร์นะหรือซูเมเรียนนะประดิษฐ์อักษรขึ้นมาเรียกว่าอักษรลิมนะหรือภาษาอังกฤษก็คือคูนีฟอร์มนะอย่างที่เขาบอกกันนะว่า history b e g i n at Sumer ก็คือประวัติศาสตร,ร์เกิดขึ้นที่ซูเมอร์นะสำคัญมากเลยนะและในยุคสมัยโบราณเนี่ยเราเริ่มนับกันยังไงเราเริ่มนับกันตั้งแต่สมัย คูนีฟอร์มนะจนถึงกรุงโรมแตกนะก็คือเริ่มตั้งแต่การมีการใช้ตัวอักษรขึ้นครั้งแรกจนถึงยุคที่กรุงโรมแตกนะก็คือยุคสมัยโบราณต่อมายุคสมัยกลางหรือบางทีเราก็จะได้ยินว่ายุคมืดเนี่ยเกิดขึ้นสมัยที่กรุงโรมล่มสลายนะจนถึงโคลัมบัสคนพบทวีปอเมริกานะอยู่ในสมัยกลางซึ่งสมัยกลางเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าจะมี ความสําคัญสําคัญหลายๆอย่างในยุคนี้นะที่ออกข้อสอบบ่อยลักษณะเด่นลักษณะสาคัญอย่างเช่นสงครามครูเสดอะไรพวกนี้นะยุคเรเนซองก็เกิดขึ้นในสมัยกลางถูกไหมซึ่งสมัยกลางเนี่ยบอกไปแล้วกุงลมล่มสลายถึงโคลัมบัสคนพบอเมริกาหรือวิธีจําอีกอันหนึ่งนะก็คือจักรกวักกวิโรมันตะวันออกหรือบางหนังสือบางเล่มเขาก็เรียกว่าไบแซนทน์นะถูกเตริรดยึดครอง ต่อมาสมัยใหม่สมัยใหม่เนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่โคลัมบัสนะคนพบทวีปอเมริกาจนถึงสิ้นสุดนะสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองถือเป็นยุคสมัยใหม่ต่อมาในยุคปัจจุบันนะเริ่มต้นตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะจนถึงปัจจุบนันก็คือจนถึงตอนนี้นะเราจะต้องจำให้ได้นะว่าแต่ละยุคสมัยเนี่ยแบ่งยังไงนะสำคัญมากเลยนะเพราะว่า ชอบออกข้อสอบบ่อยๆเนาะว่าแต่ละยุคแบ่งกันยังไงส่วนยุคหินเก่ายุคหินใหม่ยุคหินเก่าก็จําแค่ว่าผู้คนอาศัยในถ้ำรู้จักใช้ไฟยุคหินใหม่ก็คือเริ่มทําเกษตรสร้างบ้านอาศัยริมแม่น้ําเนาะทีนี้เรามาดูกันที่โจทย์อีกครั้งนะเขาบอกว่าข้อใดนะเก่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยุคสมัยทางประวัติศสาสตร์สาก้นเขาบอกว่าข้อที่หนนะเขาบอกว่า มนุษย์ในยุคหินเก่ายังไม่รู้จักการวาดภาพบนผนังถ้ำหรือเพิงผาอันนี้เนี่ยผิดแน่นอนเลยถูกไหมเพราะว่ามนุษย์ยุคหินเก่าเนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำนะล่าสัตว์เป็นอาหารรู้จักใช้ไฟแล้วก็ต้องมีการวาดภาพเขียนตามผนังถ้ำนะยุคมนุษย์ยุคหินเก่านะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยผิดทันทีข้อที่สาก็เลยตอบข้อที่หนึ่งค่ะ เรามาดูชอยข้อที่2กันต่อเนาะเขาบอกว่ามนุษย์ยุคหินใหม่เริ่มรู้จักการตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ร่วมกันจนกลายเป็นชุมชนข้อนี้ก็ถูกเนาะมนุษย์ยุคหินใหม่เนี่ยมีการอาศัยอยู่ริมแม่น้ําทําการเกษตรเริ่มสร้างบ้านตั้งถิ่นฐานเนาะอันนี้ก็ถูกเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อที่3ามกันต่อเขาบอกว่ามนุษย์ในยุคโลหะรู้จักการผสมโลหะ จนเกิดการผลิตอาวุธและเครื่องใช้จากสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นโลหะผสมขึ้นอันนี้ก็ถูกนะโลหะครั้งแรกที่มนุษย์รู้จักใช้เนี่ยก็คือทองแดงนะต่อมาข้อที่4ี่เขาบอกว่าการประดิษฐ์การเริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรของชาวซูเมรเรียนนะอันนี้ชอช้างเนาะชาวซูเมรเรียนนะถูกนำมาใช้เป็นเหตุการณ์ในการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ตะวันตก อันนี้ก็ถูกอีกเหมือนกันนะยุคก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่มีตัวอักษรพอมนุษย์เริ่มใช้ตัวอักษรปุ๊บซึ่งตัวอักษรแรกที่มนุษย์ใช้ก็คืออักษรลิมถูกไหมหรือคูนีฟอร์มนะผลิตโดยชาวซูเมเรียนเนี่ยก็จะทําให้แบ่งยุคกันได้นะต่อไปก็เป็นยุคประวัติศาสตร์ทันทีเนาะเพราะข้อที่4ี่ก็ถูกต้องอีกเหมือนกันเนาะ ต่อมาข้อที่5เขาบอกว่าการยุติของสงครามโลกครั้งที่2นะถูกนำมานับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคปัจจุบันอันนี้ก็ถูกอีกเหมือนกันนะในยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จนเลยม,มาจนถึงปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นนะข้อที่33คนะคำตอบที่ถูกต้องนะก็คือข้อที่1ค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเฝ้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ